แต่ว่าในสุดสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมมีการแข่งขันรักบี้7คนชิงแชมป์เอเชียนะคะที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยโดยการแข่งขันรักบี้7ซีรีส์เอเชียสนามแรกนี้นะคะก็จะแข่งขันกันสุดสัปดาห์นี้นะคะ 22-23 ตุลาคมที่สนามบุญญจินดานะคะส่วนสนามที่2จะแข่งที่เกาหลีใต้สนามที่3ค่ะจะแข่งที่ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะโดยในรอบแรกทีมสาวไทยเนี่ยอยู่ในสาย A ร่วมกับคู่แข่งที่เห็นอยู่หน้าจอเลยค่ะและเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะฮะกับพี่ต้นครับพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะครับนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชูปถัมภ์นะครับถึงการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะตอนนี้พี่ต้นอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครับสวัสดีครับผมครับพี่ต้นครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตถามถึงรายการที่จะแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ก่อนเนี่ยเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนในระดับโลกเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักมาก่อนครับเชิญครับคือถามว่ายิ่งใหญ่ไหมนะครับยิ่งใหญ่สำหรับเอเชียแน่นอนนะครับค่ะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ระดับถ้าจะใช้คำว่าระดับพรีเมียร์ก็ได้นะครับของเอเชียระดับเอเชียนะครับเพราะว่าเราจะมีทีมเข้าแข่งขันเนี่ยประเภทชาย8ทีมประเภทหญิงแค่8ทีมเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะส่งต่อนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนเนี่ยเขาครองอันดับ1อันดับ2เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งคาซัคสถานเองก็ตามสำหรับทีมหญิงนะครับสำหรับทีมหญิงนะครับก็จะมีโอกาสได้ไปเล่นที่ World Cup นะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วที่แอฟริกาใต้เนี่ยนะครับก็จะมีทีมจีนทีมญี่ปุ่นแล้วก็คาซัคสถานซึ่งคาซัคสถานเนี่ยเขาชนะเราไปนิดเดียวเขาเลยได้มีโอกาสจะคอลีฟายแต่ก็คงไม่ได้เข้าไปแต่ว่าระดับเอเชียเนี่ยจีนญี่ปุ่นได้เข้าไปเล่นเวิลด์คัพนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ไหมใหญ่ครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยทางสหพันธ์เอเชียรักบี้เนี่ยจะจัดให้มีการแข่งขัน3เลกนะครับก็จะมีปีนี้เราได้รับเกียรตินะครับให้เป็นเจ้าภาพในเลกที่1ในวันที่22-23ตุลานี้นะครับส่วนเลกที่2จะไปที่เกาหลีใต้นะครับเลขที่3จะไปสุดท้ายจะไปที่ดูไบครับนะครับแล้วก็จะเก็บคะแนนแรงกิ้งในระหว่าง3เลขเนี่ยมาจัดอันดับนะครับว่าเราว่าใครอยู่อันดับ1 2 3 4นะครับถ้าเกิดยังมีสูสีอย่างที่พี่ยกตัวอย่างคราวที่แล้วคาซัคสถานก็อาจจะต้องไปควอลิฟายกับชาติอื่นที่ไม่ใช่เอเชียครับนะครับเช่นไปแอฟริกาใต้ไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วแต่ที่เขาจะกำหนดมาแล้วคือเป็นที่3ที่ดีที่สุดของแต่ละของทวีปก็จะมีเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองที่สำคัญนะครับเนื่องจากว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากปีหนึ่งมี3ทัวร์นาเมนต์ World Rugby เนี่ย World เอาพี่กลับไปที่ World Rugby นิดหนึ่งเขาจะมี10นะครับจัดแข่งซีรีส์ World Series เนี่ยนะครับเพื่อที่จะดับบนของเราแต่ของเราเนี่ยมันมีแค่3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเชียเนี่ยเขามีแค่3ครั้งเพราะฉะนั้น ก็จะเป็น3ครั้งที่สำคัญ จะเป็น3ครั้งนะครับโดยไปโดยปีนี้ก็มีความภาคภูมิใจได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถือว่าสุดยอดมากเลยหลังจาก10ปีไม่เคยได้เป็นเพราะมันมีแค่3ปีเดี๋ยวต้องรอติดตามเลยค่ะแต่ทีนี้ค่ะพี่ต้นคะทราบว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เลือกใช้สนามกีฬาบุญญจินดาแล้วก็การที่เราเลือกสนามในเมืองแบบนี้ค่ะมันจะทำให้มีการตอบรับจากแฟนๆที่ดีขึ้นไหมคะนี่แหละครับคือประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะวันนี้สมาคมรักบี้เองเนี่ยต้องการที่จะ expand นักกีฬารักบี้ให้เยอะที่สุดเพิ่มประชากรจำนวนนักรักบี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็มีความเผอิญอันประเด็นที่สองก็คือเราไปได้สนามที่เราไปได้โรงแรมที่พักที่ต้องขอบพระคุณนะครับโรงแรมมิราเคิลที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วย oh. ในบางส่วนครับก็ใกล้กับสนามอะไรบ้าง oh. เราก็มานั่งดูสนามตูปาเตมีนะครับที่มีพร้อมสนามบุญญาจินดาที่มีความใกล้มีความพร้อมแล้วก็จะมีสนามญี่ปุ่นดินแดงครับอันนี้พี่ก็ไปดูส่งคณะกรรมการสมาคมหลายท่านต้องขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับคุณประชาคุณประวิทย์เนี่ยอุปนายกต่างๆก็ไปดูความเรียบร้อยแล้วมันมีห้อง VIP มันมีห้องบ็อกซ์เอาห้องนะครับมีสนามพื้นสนามที่ดีนะครับมีอัศจรรย์พอสมควรนะครับที่จะรองรับคนสักประมาณ 2-3,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเลือกสนามถ้าเราไปเลือกสนามใหญ่ๆเช่นราชมังคลาหรือสนามสุพัชราไสยที่
เพื่อนพี่ก็เป็นที่ดีกรมอยู่ผมละอยู่ท่านผู้ว่าก็ต่อเป็นท่านรัฐมนตรีแต่ว่าพี่อยากให้มันมีความรู้สึกว่าคนดูเยอะๆนะครับอันนี้เนี่ยทางโบรักบี้หรือสหพันธ์เอเชียรักบี้เขาก็ต้องมองว่าเฮ้ยใครมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันจัดในสามเราก็ต้องจัดให้ดีนะครับรักบี้นี่มันเป็นกีฬาเอนเตอร์เทนครับก็อย่างฮ่องกงซีรีส์เนี่ยเขาจะมีขายโทษนะครับขายเบียร์แต่มีความตลกอย่างดีนะครับแล้วก็คนดูก็จะสนุกสนานเฮฮากันมีความสุขแล้วก็สร้างสร้างเป็นบิสเนสเทรนเนอร์เนาะถูกต้องแล้วก็มีเงินเข้าประเทศเยอะมากใช่ค่ะแต่วันนี้เราได้ตัดอัดครับครับพอดีอย่างที่ทราบว่าคนน่าจะมาชมกันเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยเกิดฝนตกลงมาอันเนี้ยพี่ต้นมองแผนรับมือไว้ยังไงบ้างไหมคะอันนี้เนี่ยบอกตรงๆอย่างน้อยที่สุดเกมก็ต้องเล่นต่อไปแต่เต็นท์อาหารคนดูก็คงต้องขอความกรุณาเตรียมเสื้อกันฝนกันมาหรือไม่ก็พกร่มกันมาครับแต่ก็เดี๋ยวต้องหาใครไปปักตะไคร้นะครับถ้าอย่างคุณอปอพร้อมคุณอปอใครอะก็ไปด้วยกันทั้งสองคนเลยอปอก็ได้ก็สองท่านอปอไปยินดีทั้งสองท่านไปช่วยพี่หน่อยไปช่วยพี่หน่อยกลัวทำให้หนักกว่าเดิมอะไรนะคะมันคือแต่วันเช็คเท่าที่เช็คเนี่ยมันไม่มีนะไม่น่ามีแล้วนะที่2ที่3พอดีแต่หลังจากนั้นน่ะจะมีเข้ามาอีกลูกนึงหรืออะไรที่นั่นจะเสียบครับนะครับแต่ว่าก็เราจะหาทางแก้ไขดีที่สุดก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยนะครับติดร่มกันมาครับนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมากันแดดได้ด้วยนะครับเพราะว่าอัศจรรย์เวลาฝั่งที่แดดส่องเนี่ยก็จะโดนแดดพอสมควรยิ่งโดยเฉพาะอาจจะที่ไม่มีหลังคาเนี่ยนะครับก็อยากให้ลูกๆหลานๆที่เตรียมจะมาดูรักบี้ครับทัวร์นาเมนต์เนี้ยเตรียมร่มเตรียมเสื้อฝนมาให้พร้อมนะครับครับครับค่ะทีนี้มาพูดถึงความพร้อมของทีมรักบี้หญิงไทยกันหน่อยค่ะเห็นว่ามีการจะปรับแท็กติกกันด้วยอะไรด้วยตอนนี้ความพร้อมกับการแข่งขันวันเสาร์นี้นี่ขนาดไหนแล้วคะก็เท่าที่คุยกับโค้ชเล็กแล้วก็โรเต้นะครับค่ะคือต้องบอกจริงๆนะครับเรียนทั้ง3ท่านอย่างนี้พี่หวังกับอย่าไปกดดันเขาเลยพี่มั่นใจว่าลูกๆทุกคนจะทำได้ดีนะครับเพราะว่าถึงแล้วสมาคมรักบี้เนี่ยเรามีโปรดักต์เนี่ยที่ดีที่สุดตอนนี้ไม่ได้ไปต่อว่าทีมชายนะก็คือทีมหญิงเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นการทำสมาคมกีฬาเนี่ยถ้าเราหวังว่าจะต้องจัดการแข่งขันดีทำนู่นทำนี่ดีทุกอย่างแต่ว่านักกีฬาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะโอเฮดไปได้ไปต่อได้ไม่ดีครับเพราะว่าผู้สนับสนุนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทีมนี้พี่เฝ้าดูมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เห็นการพัฒนาของเขานะครับถึงแม้ว่าชุดเก่าจะเป็นช่วงถ่ายเลือดพอสมควรนะครับเก่าๆเนี่ยที่ได้ออกไปที่เลิกไปเนี่ยนะครับก็เราก็มีคนใหม่ๆที่เข้ามาทดแทนแล้วก็เป็นเด็กอายุ20ต้นๆแต่ว่ามีความสามารถนะครับพี่เมื่อ2ปีช่วงโควิดพี่ต้องขอบคุณกระทรวงเอ้ยโทษกีฬาสมาคมกีฬาประเทศไทยโทษใหญ่นะครับพี่ส่งทั้งทีมชายทีมหญิงเนี่ยไปฝึกสปีดเพราะว่ารักบี้เนี่ยสนามรักบี้7คนเนี่ยสนามมันกว้างถ้าเรามีสปีดต้นที่ดีมีความเร็วที่ดีก็จะโอเคซึ่งหลายคนพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณนะครับทุมนะครับปทุมเนี่ยที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยครับซึ่ง7ปีเกมเมื่อ2ปีที่แล้วที่ฟิลิปปินส์แล้วก็หยุดพักกะจะเลิกด้วยซ้ำปีนี้ก็ได้รับการคัดเลือกแล้วขอร้องนะครับให้เข้ามาช่วยประคับประคองเด็กๆนิดนึงซึ่งทุมทำได้ดีในทัวร์นาเมนต์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทำได้ดีมากเลยทั้งเกมรับเกมรุกแล้วเราก็ยังมีผู้เล่นใหม่ๆอีกหลายคนนะครับที่ผู้เล่นเก่าๆอีก 3-4 คนอย่างฝ้ายนะครับอย่างกี้อย่างแอมอย่างเงี้ยนะครับที่จะเป็นตัวหลักในการประคับประคองน้องๆอีก 3-4 คนที่ใหม่แต่ที่สุดเนี่ยเรามีขีปนาวุธนะครับซึ่งทางสมาคมกีฬาส่งมาให้นะครับซึ่งกีฬาทีมชาติเองนักวิ่งกีฬาทีมชาติพี่ก็เอามาให้โค้ชเนี่ยปั้นทักษะเบสิกของรักบี้เนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในจอเนี่ยนะครับอ๋อตัวจี๊ดเลยน้องเลยตัวจี๊ดก็ถ้าเกิดทางนู้นเขาดักทางไม่ได้เนี่ยพี่เชื่อว่าเนยจะทำประโยชน์ให้กับทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้ประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีแต่ว่า
ทุกสิ่งทุกอย่าง7คนเนี่ยนะครับรักบี้ทั้ง7คนเนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีมเราหวังเงินเดียวหรือหวังทุนคนเดียวไม่ได้ต้องไปด้วยกันหมดนะเพราะฉะนั้นโค้ชถูกต้องเพราะฉะนั้นโค้ชพี่เล็กโดยเฉพาะพี่เล็กเองเนี่ยนะครับแล้วก็ลดเกณฑ์พยายามสร้างความเป็นยูนิตี้สร้างความเป็นทีมและเชื่อว่าพี่ไปดูที่ญี่ปุ่นตามไปดูที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาทำได้ดีเขาชนะเขาเป็นแชมป์เขาชนะระดับบอลที่มีชื่อเสียงในนั้นนะครับแล้วก็ไปประกบกับอินเดียต่างๆเนี่ยคือสู้เราไม่ได้แต่คราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้เรียนน้องๆทั้ง3คนก็คือว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจัดแรงเนี่ยนะครับเราจะไปอยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นคาซัคนี่เราก็เจอเขาอีกนะคะพวกปีพี่ไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้ต้องถามนะครับว่าเพราะเหตุใดคุณถึงจัดและไอ้สายเนี่ยอย่างนี้คุณไม่มีการจับฉลากเลยหรือไม่มีการด้อมเลยหรืออะไรยังไงใช่ไหมครับสองประเด็นที่สองสายสองด้วยนะครับก็จะมีจีนมีศรีลังกาครับมีสิงคโปร์มีมาเลเซียซึ่งถ้าเราไปอยู่สายเนี่ยเราเป็นที่สองในสายเราเข้าชิงแน่นอนอ๋อคือสายเราหนักกว่าอีกสายหนึ่งโดยเฉพาะที่สำคัญศรีลังกาบายเพราะปัญหาทางการเมืองเขาปัญหาโพลิติกเขาออกมาไม่ได้อันนี้คือการที่ทำให้เราเสียเปรียบพี่กำลังทำหนังสือขึ้นไปนะครับไอ้ตารางออกมาเนี่ยที่ออกมาวันนี้ถ้าเอเชียรักบี้เขาเห็นถึงความชอบธรรมเห็นความเป็นธรรมบ้างเนี่ยเราน่าจับฉลากได้ใหม่แล้วเราจะมีโอกาสแต่คุยกับโค้ชแต่เด็กๆแล้วนะครับทุกคนมั่นใจว่าวันนี้ถ้าเราต้องเอาชนะคาซัคให้ได้ถ้าเราชนะคาซัคเนี่ยเราเป็นที่สองแล้วเราไปลุ้นกับญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าใครจะเข้าที่1ที่2เนี่ยนะครับฟิลิปปินส์เราไม่ห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่1ใน2ของสายนี้ก็ตามเราก็จะได้เข้าไปเจอไปลุ้นกับจีนอีกแต่ก็เป็นเรื่องหนักอ่ะนะครับแต่ถ้าเราไปอยู่สายต้นเราอาจจะเป็นที่1ก็ได้ใครจะไปรู้แล้วเราก็ไปชิงกันที่2นะครับมันก็จะแต่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนขอโอเคครับขอบคุณพี่ต้นมากเลยค่ะที่วันนี้มาให้ข้อมูลนะคะก็เดี๋ยววันเสาร์นี้ส่งกำลังใจเชียร์ให้นักรักบี้หญิงทีมชาติไทยกันค่ะครับก็ฝากนะครับถ้ายังเป็นโปรแกรมเดิมแฟนรักบี้ถ้าจะไปเชียร์ลูกๆหลานๆทีมหญิงเนี่ยครับที่สวยด้วยหัวใจสู้ด้วย10:45แมตช์แรกเจอสำคัญเลยเจอหนักเลยครับคาซัคสถานถ้าเราผ่านไปได้โอเคนะครับฝากไว้นะครับขอบคุณครับพี่ต้นขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดสัปดาห์นี้แล้วนะไปตามให้กำลังใจก็ได้นะครับสนามบุญยะจินดานะฮะแล้วอย่าลืมพกร่มไปด้วยนะคะเผื่อไว้ทั้งแดดด้วยทั้งฝนด้วยจะได้เชียร์อย่างมีความสุข